The family buddy your life family of buddy your มีผลการศึกษาหนึ่งที่เขาพบว่าถ้ามีลูกคนแรกตอนอายุ33ปีจะส่งผลดีคุณแม่มีอายุไขเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญด้วยค่ะแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นค่ะอยู่ตรงที่ลูกก็จะมีน้นงเป็นเด็กที่มีสุขภาพจิตดีไม่มีปัญหาดา้านพฤติกรรมต่างๆด้วยเพราะการที่คุณแม่มีวุฒิภาวะในตอนที่มีลูกแล้วก็ทำให้สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นะคะ สวัสดีค่ะรายการ Open น o ิ s ส o โซฟิมาพบคุณผู้ฟังกันวันนี้เป็น e ีที่9กันแล้วนะคะโดยมีดิฉันนร,รักมลดิเสียบุตรรักหน้าที่สัญหาเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะเราจะคุยกันเกี่ยวกับประเด็นการมีลูกว่าอายุเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมมากที่สุดและทำไมทุกวันนี้ผู้หญิงเจนวยถึงเลือกที่จะไม่มีลูกหรือว่ามักจะมีลูกกันน้อยเรามีคาตอบมาฝากกันด้วยค่ะในเชิงทฤษฎีนะคะผู้หญิงสามารถมีลูกได้ตั้งแต่เริ่มมีประจำเดือน ไปจนถึงวัยหมดประจำเดือนค่ะซึ่งก็จะอยู่ในช่วงอายุประมาณ12-51ปีนั่นเองแต่เมื่อมีอายุมากขึ้นภาวะ,จะเจริมพันธ์ก็จะลดลงไปตามธรรมชาติค่ะทำให้ตั้งขันได้ยากขึ้นโดยผู้หญิงอย่างเราๆจะเกิดมาพร้อมกับไข่ประมาณ2ล้านฟองค่ะและจำนวนไข่จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเ,เมื่อมีอายุเพิ่มขึ้นเช่นจำนวนไข่ตอนอายุ37ปีจะอยู่ที่ประมาณ20,000-5,000ฟองค่ะ แต่พออายุ51ปีจำนวนไข่จะเหลือเพียงแค่1,000ฟองซึ่งฟังจากจำนวนอาจจะรู้สึกว่าเยอะนะคะแต่ก็อย่าลืมค่ะว่าคุณภาพของไข่ก็จะลดลงไปตามอายุของเราด้วยเรื่องนี้ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านสุตินารีเวสได้มีการเปิดเผยเอาไว้ด้วยว่าช่วงที่ดีที่สุดในการตั้งครันสำหรับผู้หญิงก็คืออายุ20ปลายถึง30ต้นๆค่ะเพราะว่าเป็นช่วงอายุที่ส่งผลดีทั้งต่อคุณแม่และลูกในคั์ <ersch> ซึ่งมีผลการศึกษาชิ exactly. ้นหนึ่งนะคะระบุว่าอายุที่เหมาะแก่การมีลูกคนแรกมากที่สุดอยู่ที่30.5ปีค่ะเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าภาวะเจริมพันธุ์ของผู้หญิงจะเริ่มลดลงเรื่อยๆตั้งแต่อายุ32ปีค่ะและจะลดลงอย่างมีนัยสําคัญด้วยในช่วงอายุ35-45ปีซึ่งจากการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการตั้งครรภ์ของผู้หญิงนะคะเมื่อไปเทียบกับผู้หญิงที่มีอายุ30-31ปี ก็จะพบว่าเมื่ออายุมากขึ้นโอกาสตั้งครรภก็จะลดลงไปเรื่อยๆค่ะเช่นอายุ34-35ปีโอกาสตั้งครรภจะลดลง14%แต่ถ้ามีอายุ40-41ปีโอกาสตั้งครรภจะลดลงถึง53%เลยทีเดียวค่ะซึ่งผู้หญิงที่มีสุขภาพดีในวัย30โอกาสที่จะลุ้นเป็นคุณแม่จะอยู่ที่20%ในแต่ละเดือนค่ะแต่ถ้ามีอายุ40ปีโอกาสเป็นคุณแม่ก็จะลดน้อยลงไปนะคะเหลือแค่ไม่ถึง5%เท่านั้นเอง ขณะที่อายุของฝ่ายชายก็มีความสําคัญด้วยเช่นเดียวกันค่ะถ้ามีอายุไม่เกิน40ปีก็จะมีโอกาสเป็นคุณพ่อได้มากกว่าเพราะเมื่ออายุเกิน40ไปแล้วสเปิร์มที่ผลิตออกมาค่ะนอกจากจะมีความแข็งแรงน้อยกว่าในวัยหนุ่มแล้วความสามารถในการเคลื่อนที่ของสเปิร์มไปหาไข่ก็จะลดลงตามอายุไปด้วยค่ะ จริงๆแล้วอายุก็เป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นราคาที่คู่แต่งงานจะตัดสินใจมีลูกกันเรายังมีปัจจัยอีกมากมายที่ต้องนำมาพิจารณากันด้วยซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของคนสองคนเป็นหลักค่ะว,ว่าพร้อมจะมีลูกเมื่อไร่แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว,ว่าสาวๆในเจเนอเรชันมิเลเนียหรือว่าเจนวายที่มีอายุอยู่ระหว่าง25-40ถึงปีซึ่งเป็นช่วงวัยที่เหมาะกับการมีลูกกลับมีแนวความคิดตรงก,กันข้ามกันค่ะนั่นคือไม่อยากจะมีลูกหรือถ้ามีก็มีแค่หน,นึ่งถึงั้น เรื่องนี้ค่ะฟอสมิเตียสารการเงินชื่อดังก็ไปรวบรวมผลสำรวจมาด้วยนะคะว่าทำไมผู้หญิงเจนไวถึงได้เมินการมีลูกซึ่งจากการทำแบบสอบถามผู้หญิงนับพันคนจากความร่วมมือกันของโซฟายบริษัทด้านการเงินส่วนบุคคลกับโมเดินเฟอร์ติลิตี้บริษัทที่ผลิตอุปกรณ์เช็คความพร้อมก่อนตั้งครรภ์เขาพบว่ามีถึง60%นะคะที่ให้เหตุผลถึงการมีลูกช้าว่าเป็นเพราะมีเงินไม่พอสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลลูกค่ะ ส่วนอีก51%บอกว่าพวกเธออยากจะมีเงินเดือนให้สูงกว่าน,นี้ก่อนนะคะซึ่งเรื่องเงินก็กลายเป็นเหตุผลอันดับต้นๆเพราะว่าการมีลูกเท่ากับต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆไปจนกว่าพวกเขาจะเรียนจบแล้วก็หางานทําได้ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่มีมายาวนานต่อเนื่องจนเข้าสู่ปีที่2กันแล้วก็ทำให้สาวๆหลายคนรู้สึกกลัวว่าจะส่งผลต่อการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลในช่วงที่ตัวเองฝากคันและก็ก่อนคลอดนะคะ โดยมีถึง46นะคะที่กังวลในเรื่องนี้และก็มี61ค่ะที่ยอมรับว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําให้ต้องพักแผนเรื่องการมีลูกเอาไว้ก่อนนอกจากนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าความไม่พร้อมในการมีลูกของผู้หญิงเจนาวมีเหตุผลเรื่องอาชีพการงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะช่วงที่พวกเขาจบการศึกษามาก็อยู่ในยุคภาวะเศรษฐกิจถดถอยค่ะทําให้ต้องดิ้นรนเรื่องหน้าที่การงานมากเป็นพิเศษ และอาชีพการงานที่ดูเหมือนจะไม่มั่นคงนี้ก็สอดคล้องกับผลการสำรวจของโซฟายกับ m o d e r เ Fertility ด้วยค่ะเพราะว่า3ใน5ของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะระบุว่าพวกเธอยินดีที่จะรอให้มีตำแหน่งงานที่มั่นคงเสียก่อนแล้วค่อยคิดเรื่องการมีครอบครัวค่ะความคิดแบบนี้ถือว่ามีเหตุมีผลอยู่ไม่น้อยนะคะเพราะจากผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยปรินสตันเขามีรายงานว่าหลังจากผู้หญิงมีลูกศักยภาพในการหาไรายได้ของพวกเธอจะลดลงถึง20%เลยทีเดียวค่ะ เมื่อไปเทียบกับคู่ชีวิตของตัวเองและการมีลูกในแต่ละครั้งก็ส่งผลให้ศักยภาพในการหาไรายได้ของคนเป็นแม่ลดลงไปถึง4%เเลยด้วยจุว่าไปแล้วการมีลูกให้ช้าลงอีกสักหน่อยก็ไม่ได้เสียหายอะไรค่ะซึ่งมีผลการศึกษาหนึ่งที่เขาพบว่าถ้ามีลูกคนแรกตอนอายุ33ปีจะส่งผลดีให้คุณแม่มีอายุไขเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญด้วยค่ะโดยมีโอกาสที่จะมีอายุยืนยาวได้ถึง95ปีเลยทีเดียวแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นค่ะ อยู่ตรงที่ลูกก็จะมีนาโนเป็นเด็กที่มีสุขภาพจิตดีไม่มีปัญหาด้านพฤติกรรมต่างๆด้วยเพราะการที่คุณแม่มีวุฒิภาวะในตอนที่มีลูกแล้วก็ทําให้สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นะคะไม่มีการดุว่าหรือว่าตีลูกจนทําให้กลายเป็นเด็กมีปัญหานั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีผลการศึกษาอีกชิ้นนะคะที่ชี้เห็นด้วยว่าเด็กที่เกิดจากแม่ที่มีอายุมากกว่ามีแนวโน้มที่จะฉลาด i อสูงและทําคะแนนสอบได้ดีกว่าพี่น้องที่เกิดก่อนค่ะ แต่ก็อย่าลืมนะคะว่าการมีลูกตอนอายุ40ปีโอกาสนั่งครันก็จะลดน้อยลงไปด้วยเว้นเสียแต่ว่าจะดูแลสุขภาพของตัวเองได้เป็นอย่างดีค่ะโดยเว็บไซต์ healthline com ค่ะแนะนำว่าถ้าอยากจะมีลูกและทำความฝันให้เป็นจริงก็ควรจะเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมก่อนจะมีลูกค่ะเริ่มตั้งแต่คุมน้ำหนักตัวให้ดดชนีมวลกายอยู่ระหว่าง19-24ถึงเพราะว่าการมีน้ำหนักตัวมากหรือว่าน้อยเกินไปจะส่งผลต่อความสามารถในการตกไข่ได้ด้วย รวมถึงต้องระมัดระวังเรื่องอาหารการกินนะคะเพราะอาหารที่มีไขมันสูงนอกจากจะทําให้น้าหนักตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังไปขัดขวางวงจรการสืบพันธุ์ได้ด้วยและก็ควรจํากัดการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนค่ะเพราะมีงานวิจัยที่พบว่าคาเฟอีนไปเพิ่มความเสี่ยงในการแท้งได้ขณะที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะถ้าดื่มเป็นประจำก็จะทำให้คลอดช้ากว่ากำหนดและเป็นอันตรายต่อพัฒนาการของลูกในครรภ์ได้ด้วย ทั้งหมดนี้คือ Open House Open World ที่เรานำมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะคะส่วน EP ถัดไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่กันบ้างค่ะว่าทำอย่างไรถึงจะให้มีชีวิตคู่ที่ยืนยาวสำหรับวันนี้ที่ฉันนรักมลดิเียบุตรลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ The family buddy of your life สนับสนุนโดยสสส